สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาพาร์กิ้งมัลติเพลเยอร์ครับและวันนี้ครับผมมาแบบไม่มีคอนเทนต์เลยนะครับท่านผู้ชมอ้าวแล้วถามว่ามาแบบไม่มีคอนเทนต์แล้วจะมาทำอะไรล่ะก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรเหมือนกันแต่มันก็มีคอนเทนต์แต่งรถอ่ะก็ต้องมาทำคอนเทนต์แต่งรถทุกคนนะวันนี้ผมได้เอารถ Nissan Skyline 2000 GT ถ้าผมบอกชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรถ Skyline ยุคเก่านะครับผมเป็น 2000 GT นะครับรถคันนี้ก็ผมไปดาวมาใหม่เป็น99แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่ 2,300 นิวตันเมตรนะครับผมก็ไม่ต้องบอกสรรพคุณอะไรมากมายรับรองได้เลยว่าแรงแน่นอนสำหรับรถ 2,000 GT คันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอเอารถคันนี้เนี่ยไปแต่งก่อนแล้วเราจะมาลองเล่นกันว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยมันจะแรงมันจะโหดหรือเปล่าถ้าเอามาวิ่งนะครับผมถ้าทำเป็น99แรงม้านะและสำหรับสูตรจูนผมก็อาจจะจูนได้ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ในเรื่องนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าต้องจูนยังไงพวกรถที่ใช้ FTG ทำเนี่ยผมจูนไม่เป็นมาดูก่อนว่าเครื่องยนต์ผมเป็น99แรงม้าจริงไหมนี่ครับผมดูได้เลยครับเป็น99แรงม้านะครับก็บอกได้เลยว่าน่าจะแรงเอาเรื่องเดี๋ยวต่อไปนี้ผมก็ต้องทำการเอารถคันนี้เนี่ยไปแต่งซะก่อนนะครับนะเพื่อให้รถมันมีสีสันแล้วก็ให้มันดูให้มันเท่ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะแต่งออกมาให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมแบบรอดูได้เลยผมจะใช้จินตนาการผมในการแต่งเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยไปรับชมการแต่งรถกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลา Let's goท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับรถคันนี้แทบจะไม่ค่อยได้แต่งอะไรแบบที่มันแบบยากๆเลยนะครับง่ายๆแค่แปะสติ๊กเกอร์แบบตามใจชอบผมก็ทำออกมาได้แค่นี้แหละทุกคนนะก็เป็น 2,000 GT ลายสนามจะเรียกว่าลายสนามก็ได้นะปรับตรงนี้ให้แบบว่ามันแบบมีหน่วงๆลังนิดนึงเพื่อให้รถมันแบบว่ามีทรงเหมือนจะยกล้อเหมือนรถแรงจริงๆไม่แรงหรอก99แรงมาไม่ได้แรงอะไรเลยในส่วนของเกียร์ผมก็จะเอาไว้แบบนี้ก่อนละกันนะครับผมแต่ผมขอแล้วนะปรับเกียร์ปรับ Final Drive ลงมาสัก 3.80 โอเคครับท่านผู้ชมครับเปิดมาที่ด่านไฮเวย์นะครับผมแม่โอ้โหสภาพภายในเกมนี่เรียกได้ว่าอย่างรออย่างตึงอย่างที่เลยครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเอารถไปทดสอบความแรงกันโอ้โหวิ่งแป๊บเดียวนี่ขึ้นไปถึง300แบบรวดเร็วเลยนะครับผม 2,000 GT 400อย่างรวดเร็วเอ้าเดี๋ยวนะเกียร์สุดแล้วโอ้ปรับไว้สุดเร็วเกินผมก็ไม่คิดว่ามันจะสุดเร็วขนาดนี้ไงโอ้วิ่งทางไกลผมคิดว่าไม่น่าจะวิ่งได้เกิน400กว่านะเมื่อกี้เพราะว่ารอบรถมันสุดก่อนครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอารถมาเทสกับทางระยะสั้นจะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราหาท้าคนในเกมสักคนหนึ่งอ่ะท้าอีเคนี่แหละมาโอเคขอท้าอีเคแล้วกันมีคนมาขอแลกรถโอ้โหเอฟวันมาขอแลกอะไรกันครับนี่เอฟวันมาขอแลกรถผมเฉยเอฟวันเติมต้องแพงมาดูกันครับผมทุกคนว่ารถผมเนี่ยจะสู้ EK ได้หรือเปล่าผมว่าไม่ได้ผมว่ารถผมเนี่ยมันน่าจะต่ำกว่า8วิครับเดี๋ยวเรามาจะมาดูกันครับผมว่าจะสู้ได้หรือเปล่าออกตัวไปแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้โหขาดเกินโอ้เอาซะผมมองไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวเชียวแล้วเรามาดูเวลาครับผม 7.18 นะครับผมโอ้โหทำไมรถเขาทำ FTT ทำไมเขาวิ่งได้5วิ4วิ5วิแล้วผมทำไม่เคยได้4 5วิสักทีวะท่านผู้ชมมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยทำไมผมสู้ไม่ได้เลยแล้วเราเนี่ยกลับไปที่หน้าเกมก่อนเพราะว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนด่านผมอยากจะไปเล่นด่านดีเซตเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้เนี่ยไปท้า
คนในด่านรีเสิร์ชดีกว่าว่ะเออบางทีแบบเผื่อจะเจอไม่ตึงแบบนี้ไงโอ้เจอตึงเกิน EK จริงๆ EK มันเป็นรถที่มีน้ำหนักเบานะการวิ่งทางสั้นๆแบบนี้เราก็อาจจะเสียเปรียบพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอามาท้าผู้เล่นออนไลน์แข่งในด่านรีเสิร์ชดูขอท้าเป็น Lamborghini คันนี้เลยแล้วกัน Aventador คันข้างหน้าเราแต่งลายอะไรมาวะเนี่ยปฏิเสธด้วยปฏิเสธผมได้ลงขอได้ยังไงขอท้าเป็นโคนิเซกแล้วกันโคนิเซกรับคำท้าผมหน่อยครับพี่โคนิเซกก็ปฏิเสธว่ะท่านผู้ชมโคนิเซกก็ปฏิเสธนั้นขอเป็นพอร์ตคันสีแดงๆเนี่ยโอเคถ้าไม่มีคนแข่งเดี๋ยวผมขอออกไปจูนรถก่อนละกันแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับในส่วนของเกียร์1ลงไปที่จาก 2.66 ลงไปที่2เกียร์2จาก 1.91 ลงไปที่ 1.40เกียร์3 1.15เกียร์5เกียร์4 0.80 0.7 0.66 0.651 0.643อ่ะประมาณนี้ลองดูมาดูกันว่ารถผมมันจะวิ่งดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือจูนมั่วๆเลยครับผมเป็นคนที่จูนรถไม่ค่อยเก่งขอจูนมั่วเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่จูนออกมาแล้วสภาพการวิ่งเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าโอ้โหมีหัวลากด้วยท่านผู้ชมครับหัวลากคันสีเหลืองโอเคเดี๋ยวผมขอวาร์ปออกไปถนนมันวาร์ปไม่ได้ปะมันกดแล้วมันไม่ได้เราขอมาลองเกียร์สักหน่อยเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีเอ้ยทำไมมันรีเซ็ตรถไม่ได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นผมรีเซ็ตรถไม่ได้เนี่ยผมกดให้มันไปถนนมันไม่ยอมไปให้ผมโอเคมารับคำท้าเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมเบิร์นยางสักครู่หนึ่งละกันเนื่องจากมันเป็นรถใหม่มันก็ต้องเบิร์นยางว่าแต่แต่งลายมาผมลืมใส่ป้ายทะเบียนท่านผู้ชมอันนี้คือลืมจริงนะไม่ได้แบบแกล้งลืมนะไม่ได้ทำป้ายทะเบียนมา ทำแค่กรอบไม่ได้เขียนที่อยู่ลงไปโอเคครับผมรับซื้อกระบะโอ้ยมันดีกว่ากันเยอะ380ครับผมความเร็วสูงสุด 6.82 ว่ะโอ้ยในที่สุดผมก็ทำเวลาลงไปถึง6วิสักทีเอ้ยเอาอีกเหรอได้เลย ผมได้คู่แข่งที่เหมาะสมแล้วครับท่านผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะชนะทุกตาอุ้ยรอบนี้ออกได้ไม่ดีรอบนี้ออกตัวไม่ดีแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูเวลา 6.88 ครับผมก็ยังชนะอยู่เอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้ไหมไม่เอาแล้วนะครับผม ออท้าเป็น R34 แล้วกัน R34 คันสีดำว่าไงพี่ก็125แรงมาโอเคให้เขาเข้าเซตไปก่อนนะน้องเขาบอกว่าถ้าเราใส่เกียร์ว่างแล้วก็ใส่เกียร์ดีตอนออกตัวไฟเขียวเองเนี่ยมันจะทำให้ออกตัวได้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะลองดูโอ้โหทำไม R34 แรงจังวะนี่ก็125แรงมาเดี๋ยวนะเอ้ย7วิเลยเอาใหม่แก้มือเดี๋ยวผมขอเบิร์นยางก่อนเฮ้ยทำไมเวลาผมมันขึ้นไป7วิเนี่ยตอนแรกมันวิ่งอยู่6วิท่านผู้ชมผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วโอเคมาโอ้สู้รถ925แรงมาไม่ได้ได้ยังไงเอาน้ำมันมาหมดอะไรตอนนี้เดี๋ยวเวลาเท่าไหร่ 6.83 ผมยังแพ้อีกผมยังแพ้อีกเอาไปไม่ยอมโอ้โหรถเข้าเส้นแล้วรถเอียงแบบนี้ผมว่าโอกาสออกตัวช้ามีเยอะผมยังลังเลว่าเกียร์ไหนมันมีเกียร์หนึ่งสับช้าอยู่เฮ้ยชนะโอ้ย 6.73 เอาใหม่มาเลยน้องสงสัยกดสูตรไม่ติดหรือเปล่าไอ้น้องกดสูตรไม่ติดแล้วแบบว่าแพ้เราไงเออ
อะไรเนี่ยเอาทำไมไม่เข้าเส้นมาน่ะจอดไว้เฉยๆทำไมมาสิพี่เหมือนว่าเขากำลังกดสูตรอะไรสักอย่างอยู่สักอย่างหนึ่งอยู่นะครับผมเหมือนจะโกงผมหรือเปล่าฮะหรือว่าเซิร์ฟค้างวะเนี่ยเฮ้ยเซิร์ฟค้างหรือเปล่าเน็ตผมไม่ดีหรือเปล่าทำไมรถคนในเกียร์ไม่ขยับเออมันต้องจังซีมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า R34 กับ 2,000 GT คันไหนจะสุดกว่ากันอุ๊ย99แรงม้าเหมือนกันครับเฮ้ยโอเคเฮ้ยเขามีการเบิร์นยางว่ะเราไม่เบิร์นครับผมเบิร์นไปรอบเดียวพอแล้วนะครับไม่ต้องเบิร์นอะไรมากมายมันเปลืองยางนะพอดีว่าผมไม่ค่อยมีตังค์มาซื้อยางก็เลยไม่อยากจะเบิร์นมากเบิร์นแค่นี้ก็น่าจะทำให้ล้อเราเนี่ยมันเกาะถนนดีที่สุดแล้วแหละมาโอ้รอบค้างเหมือนกันด้วยนะครับผมออกตัวไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับผมออกตัวได้ดีกว่านะครับยังไงแต่รอบไปผมได้หรือเปล่าเวลาโอ้ผมแพ้ได้ยังไงครับจริงๆผมควรจะได้6หวีขึ้นไปเว้ยงั้นคิดว่าผมต้องเบิร์นยางแล้วแหละท่านผู้ชมจังหวะนี้ไม่เบิร์นยางผมว่าโอกาสแพ้สูงมากมารอบนี้ผมขอเบิร์นแล้วกันนะครับรถเราน้ำมันก็จะหมดด้วยโอเคมาแค่นี้เบิร์นแค่นี้พอละรอบเมื่อกี้พี่ต่อให้น้องรอบนี้มาพี่ก็อยากจะเจอเหมือนกันล่ะน้องรอบค้างทั้งคู่เลยครับผมอู้ออกตัวล้อไม่ฟรีเลยรอบนี้แต่ยังไงมาดูเวลากันจังไหนครับจังไหนนี่ไงอะไรครับโอ้โหผมชนะครับน้องผู้แข่งบอกผมไม่ยอมขอตึงกว่านี้ได้เลยพี่จัดให้น้องตึงกว่านี้อีกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอคู่แข่งเรานะครับแข่งกับ R34 คันนี้3รอบแล้วนะครับผมแพ้ไปรอบนึงแพ้ไปรอบนึงหรือ2รอบเมื่อกี้มาเหมือนว่าเขาจะกดสูตรอะไรสักอย่างนึงทำไมช้าๆหุยทำไมรอบนี้รถเขาแรงขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยผมโดนแซงตอนจะเข้าเส้นเอ้ยรถเขาแรงขึ้นเว้ยเป็นไปไม่ได้โอ้ไม่แข่งกับผมอีกอ่ะผมจะแก้มือหน่อยเดี๋ยวนะผมขอใส่เกียร์เองผมรู้สึกว่ามันมีเกียร์นึงที่มันยังสโลว์อยู่เกียร์3ผมรู้แล้วเราต้องไปปรับเกียร์3อีกเกียร์3มันสับเร็วไปโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอปรับเกียร์3จาก 1.15 เอาเหลือสัก 1. พอดีผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเซตจูนที่ดีที่สุดแล้วสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันอีกครั้งนึงในด่านรีเสิร์ชว่าหลังจากที่เราจูนเกียร์3มาแล้วมันจะวิ่งได้ดีกว่า 6.7 ที่เราทำได้ดีที่สุดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าว่าเมื่อกี้เราทำเวลาไว้ดีที่สุดประมาณ 6.5 ป่ะเอาใหม่แต่ตอนนี้น้ำมันรถเราจะหมดแล้วครับถ้าไปแข่งนี่ผมกลัวมันจะหมดกลางทางโอเคมาขอท้าใครสักคนหนึ่ง R34 คันสีน้ำเงินคันนี้รับคำท้าผมหน่อยครับโอเคทำไมคนมาวุ่นวายอยู่ที่สนามแรกกันเยอะจังวะเนี่ยเหมือนว่าจะมาแข่งรถกันนะครับแต่ตอนนี้ผมยังหาคู่แข่งไม่ได้เลยครับเพราะว่าคนที่ผมท้าไปเขายังไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ตอบรับคำท้าผมทำให้ผมต้องรอให้ไอตัวเด้งท้าแข่งมันเด้งขึ้นมาก่อนแล้วทำไมรถคนในเกมไม่ค่อยแต่งกันเลยทุกคนดูดีมีแต่รถแบบหรือว่ามันเป็นที่คอมผมวะอ๋อรถมีหลายก็มีอยู่นะครับผมมีคนเดินมาดูรถเราด้วยนะครับถ้าผมไปขายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายได้หลายบาทอยู่นะเนี่ยรถผมเนี่ยเพราะว่ามันเป็น99 HPโอเคเดี๋ยวผมขอท้าเป็นไม่มีคนที่จะท้าแข่งด้วยเลยรับคำท้าหน่อยไปแล้วครับผมคู่นี้มา FK8 คันสีเขียว700แรงม้านะครับผม700แรงม้าก็อันตรายได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นรถบักมาผมไม่ต้องเบิร์นยางมาเลยครับผมจะต้องทำลายสถิติที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้ให้ได้ครับผมก็คือเท่าที่ผมจำได้ก็น่าจะประมาณ 6.7 นะครับผมเวลาที่ผมทำไว้มารอบนี้ผมต้องทำเวลาให้มันได้ดีกว่านี้มาดูกันครับผมโอ้ยเหมือนจะสับเกียร์ดีขึ้นหรือเปล่าเวลายังไง
6.97 โอ้ยังแพ้อยู่นะครับผมโอเคผมขอแก้มือหน่อยครับขอแก้มือโอ้โหไม่มีการแก้มือเลยวันนี้เกมเนี้ยแข่งแค่รอบเดียวก็ไปเลยเดี๋ยวขอท้า R34 ใหม่ที่คันสีน้ำเงินข้างหน้าเบิร์นว่าจะกระโดดสักหน่อยแม่กระโดดไม่ขึ้นครับผมแม่หน้ารถนี่พังแล้วบ้างนี่ยังไม่พังเฉยโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะตึงใช้ได้นะครับผมสำหรับรถ 2,000 GT นะครับผมคันนี้เป็น Skyline 2,000 GT นะครับผมของ Nissan นะฮะก็เป็นรถที่ดีอีกคันนึงในเกมคาร์พาร์กิ้งเลยนะครับผมแต่งทรงก็หล่อก็เท่เครื่องยนต์ก็แรงด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสตรีมแจกด้วยนะครับสำหรับรถที่ผมแต่งไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมก่อนที่จะกดปิดคลิปนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารถมาแจกให้ท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับแต่ผมจะแจ้งเตือนไว้ในชุมชน YouTube ว่าผมจะสตรีมแจกวันไหนอีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ